กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินที่วันนี้เกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินบริเวณลุ่มน้ำขุนน่านสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงด้วยการเรียนรู้การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เมื่อก่อนผมทำไร่กับพ่อครับทำแบบทำเลื่อนลอยไปครับปีหนึ่งปลูกข้าวจะดีปีที่สองผลผลิตก็ต่ำลงมาอีกครับแล้วปีที่สามข้าวไม่มีแล้วครับเพราะหน้าดินมันชันเขาพัฒนาที่ดินแนะนำให้ไปขุดแบบคิดดีใหม่นะครับจะส่งเสริมให้ปลูกปอเทืองปลูกอะไรแบบนี้ครับให้มันเสริมปุ๋ยสภาพดินดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผลผลิตดีตอนนี้ดีขึ้นครับดีกว่าเดิมรายได้มันจะขึ้นเรื่อยๆครับต้นทุนก็ลดลงไม่ได้ไปซื้อจากข้างล่างมากินอีกครับการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้คนกับป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์